จริญพรญาติโยมธรรมภาพพระบุญธรรมปุญญธรรมโมมาปฏิบัติธรรมที่พุทธอุทยานภูหอแจกวันนี้เป็นวันที่3แล้วอยู่รูปเดียวห่างจากหมู่บ้าน4กิโลเมตรหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นป่าอุทยานแล้วก็ขอใช้ทางการว่าขอใช้เป็นปฏิบัติธรรมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเพราะว่าเราเข้าใจว่าห่วงที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่จะมีการเข้ามาลักลอบตัดไม้ดังนั้นเพื่อที่จะป้องกันคือทางราชการก็ได้ประโยชน์ในขณะเดียวกันทางพระสงฆ์ก็ได้ประโยชน์จากการที่มาอาศัยป่าในการที่จะปฏิบัติธรรมขัดเกลากิเลส ก็เป็นแหล่งที่ไปปฏิบัติธรรมะได้ดีมีความสงบเพราะว่าเป็นเทือกเขาภูพานทั้งข้างบนเป็นเทือกเขาแต่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นที่ราบนิดนึงห่างจากหมู่บ้าน4กิโลเมตรการเดินไปบิณฑบาตก็จะต้องไปแต่เช้ามืดหมายความว่าพอได้พอเห็นทางเห็นไม่ผิดพระวินัยเราก็ต้องรีบเดินเดินไปถึงหมู่บ้านก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงทุกวันก็จะมีการมีกิจวัตรก็คือจะตื่นที3พอที3ก็จะเดินจงกรมตอนนั้นก็คือจงกรมทางเดินเดินประมาณชั่วโมงครึ่งที3ก็มาที4ครึ่งพอที4ครึ่งก็มาส่งน้ำก็คือประมาณสักที5เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ทำวัดเช้าทำวัดเช้าก็ทำที่กุฏินี่แหละทำที่พักนี่แหละก็ใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนั่นก็หมายความว่าตี 5:30 ก็ต้องเรียบร้อยพอเรียบร้อยเสร็จก็ต้องดูว่าสว่างพอที่จะเดินทางได้ยังไม่ผิดพระวินัยด้วยพอสว่างฟ้าสางเราก็ต้องรีบเดินออกบิณฑบาตในการบิณฑบาตเนื่องจากว่าอยู่รูปเดียวการบิณฑบาตในระยะทางไกลๆนั้นจำเป็นอย่างยิ่งก็คือต้องภาวนาไปด้วยการภาวนานี่จะทำให้ระยะทางไม่ว่าใกล้หรือไกลเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเดินได้อย่างดีมีความสุขเพราะว่าได้ภาวนาแผ่เมตตาที่ส่วนบุญส่วนกุศลตามที่เราต้องการไปด้วยหลังจากนั้นก็จะมาฉันเช้าเสร็จก็จะเดินจงกรมถ้าง่วงก็ต้องขึ้นเขาเดินขึ้นเขาไปเอาหินมาทำเนี่ยเอาทำเสนาสนะนะห้ามเอามาทำเพื่อความสวยงามถ้ามาทำเพื่อความสวยงามเนี่ยมันจะพลิกเป็นอกุศลทันทีเราจะต้องเอามาเพื่อป้องกันการพังทลายของดินเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันจะง่วงเพราะเราตื่นตีสามแล้วก็ทำกิจต่างๆมากมายเสร็จแล้วก็พอทำสักได้สักถึงเที่ยงเนื่องจากว่าฉันเอกาหรือฉันครั้งเดียวก็คือฉันช้าพอเที่ยงก็สงน้ำถ้าจะพักผ่อนถ้าสมมุติว่าจะจำวัดสักหน่อยเพื่อที่จะให้ร่างกายได้พักบ้างก็จะจำวัดสักถึงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นก็จะต้องตื่นแล้วก็ทำจิตวัดก็คือปัดนานเพราะบางวันก็ต้องปัดรอบเขาโน่นแล้วก็มีศาลาด้านบนบางวันก็ปัดไปโน่นทาง ที่จะไปบิณฑบาตแต่ว่ารอบหอฉันแล้วก็รอบกุฏิต้องปัดทุกวันเสร็จแล้ว ก็ต้องกวาดต้องถูแหละสาวสาวสาลงศาลาเสร็จแล้วก็กว่าจะเสร็จก็ประมาณทัก6 โมงก็ต้องส่งน้ำ6 โมงครึ่งส่งน้ำถ้าส่งน้ำ6 โมงครึ่งจะต้องเดินขึ้นเขาไปทำวัดเย็นการเดินขึ้นเขาจะเดินทางทิศตะวันออกแล้วลงทางทิศตะวันตกเดินขึ้นไปก็จะประมาณทุ่มหนึ่งทำไมต้องเลือกใช้เวลา6 โมงครึ่งเพราะ6 โมงครึ่งเนี่ยมันกำลังจะโผล่เพลมันทำให้ขี้เกียจนะโดยเฉพาะกิเลสไอ้ตัวกลัวเนี่ยกลัวผีสางนางไม้กลัว
กลัวสัตว์ร้ายกลัวอะไรมันกำลังจะมืดก็ไม่มืดจะสว่างก็ไม่สว่างเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะทำให้ขี้เกียจยุงก็เยอะแมลงอะไรก็เยอะเพราะฉะนั้นการที่จะขัดเกลากิเลสของเราเนี่ยเราจะต้องฝึกจิตฝึกก็เดินนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอทุ่มครึ่งก็ทำวัดเย็นทำวัดเย็นประมาณสองทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งนี่จะทำวัดเย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาก็สามทุ่มก็ลงมาพอลงมาถึงสามประมาณสามทุ่มครึ่งก็เดินจงกรมอีกจนถึงสี่ทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งหรือห้าทุ่มโสรีบสงน้ำตรงนี้แล้วก็กว่าจะเสร็จก็ประมาณ5ทุ่มพอ5ทุ่มเสร็จก็ฟังเทศของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สักชั่วโมงหนึ่งราว6ทุ่มก็จำวัดก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้พอจำวัดเสร็จตื่นที3ก็มาเดินจงกรมชั่วโมงครึ่งพอเดินจงกรมสงน้ำทำวัดเช้าวัดเช้าไปบิณฑบาตกลับมาก็เดินจงกรมถ้าไม่เดินจงกรมถ้าง่วงก็ต้องขึ้นเขาเสร็จแล้วเที่ยงก็ลงมาพักสงน้ำพักสักนิดหนึ่งก็บ่ายสองก็จะต้องเริ่มปฏิบัติกิจอื่นเช่นปัดขวาดปัดตาดรอบเขาหรือทางเดินไปบิณฑบาตหรือรอบศาลาหอฉันหรือรอบกุฏิทำอยู่อย่างนี้การอยู่รูปเดียวมันต้องฝึกเพราะมันเป็นป่าใหญ่ป่าผู้พานห่างจากหมู่บ้าน4กิโลเมตรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบเราเองแต่เพียงผู้เดียวเพราะนั้นไอ้ความกลัวคำถามว่ากลัวกลัวไหมก็กลัวเพราะว่าเราถูกฝึกมาอย่างหนักพอฝึกมาอย่างหนักมันก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่าถามว่ายังกลัวอยู่ไหมมันก็มีเพราะว่าจิตถ้าเราเผลอเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ความกลัวมันแทรกเพราะความกลัวเป็นกิเลสอย่างตัดมาภาคพระบรมธรรมยถโมพุทธอุทยานปูหัวแจกอำเภอปันนาในคมจังหวัดสกลนครเจริญพร